นี่เป็นบรรยากาศก่อนเข้าร่วมประชุมขอบคุณพ่อโอวาทขอบคุณคุณสุพันธ์ขอบคุณสุวัสดิ์บริการขอบคุณท่านสจสุพลสุปัญญารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมีโอกาสได้เข้าไปร่วมประชุมเพื่อสิไปชี้แจงเพื่อสิไปเว้าความในใจเว้าความรู้สึกท้ายทอดแบ่งปันความทุกข์ที่ได้รับรู้รับทราบจากพฤติกรรมจากการกระทำของผู้อำนวยการจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้พันคำเป็นบรรยากาศในระหว่างประชุมขอบคุณพ่อโอวาทที่ได้เก็บภาพบรรยากาศทุกช็อตได้ไหนเนี่ยสุดยอดมากมีอยู่ห่วงหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องของในเวลาการประชุมขอบคุณท่านว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนขออนุญาตเอาเรื่องนี้เข้ามาก่อนจากไปที่โลโก้ยังเปิดกิจการอยู่เป็นธรรมดาหนักที่สุดทางจีนเหลืองทีนี้แปดน้องบัวลำพูมีด่านกระชั่งแต่เสือเอาไปตั้งทางเข้ามาตั้งทางออกแบบไหนครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดได้ยังไงทีนี้เราต้องการด่านกระชั่งแต่ตั้งเอาไปไว้ทางเข้าแล้วรถที่ไหนจะไปกันต้องมีรถต่างทางเข้าครับท่านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ปี67หรือ68ปีไหนก็ได้ขอให้มีความหวังว่าเราจะได้ด่านกระชั่งสักแห่งหนึ่งนะครับแกอย่าไปตั้งขาเข้าอีกนะครับขอให้ตั้งขาออกอันนี้เป็นบรรยากาศในการประชุมที่ผมได้เว้าถึงเรื่องของด่านชั่งน้ำหนักคือหนองบัวลำภูมีปัญหาเรื่องของโรงโม่สองหรือสามแห่งด่านตาชั่งของกรมทางหลวงด่านตาชั่งฟังให้ดีนะครับด่านตาชั่งของกรมทางหลวงบ่รู้ว่าผู้ใดเป็นความคิดของคนใดผมว่าแมงโคตรปัญญาอ่อนเอาด้านตาช่างไปตั้งขาเข่าลงโม่ไอ้ขาออกลงโม่แมงบ่ตั้งนึกภาพบอกว่างบประมาณ70ล้านงบประมาณนี่ใส่งบประมาณอยู่ประมาณ70ล้านแต่กว่าสิได้มาเนี่ยใส่เวลาอยู่ประมาณเกือบ7ปีเพราะมันเป็นงบประมาณจำนวนมากเนื่องจากว่าหนองบัวลำภูมีลงโม่อยู่ประมาณ 3-4 แห่งที่อยู่ในเขตของหนองบัวลำภู2แห่งหรือ3แห่งแล้วก็มีโรงโม่อยู่ในจังหวัดเลยอีกซึ่งโรงโม่คำว่าโรงโม่เนี่ยต้องบรรทุกหินออกผมไม่รู้ว่าเป็นความคิดของคนใดของผู้ใดของที่ออกความคิดว่าเอาตาสั่งคือคนหนองบัวลำภูต้องการมีปัญหาเรื่องของบรรทุกน้ำหนักเกินต้องการแต่สั่งของกรมทางหลวงแม่งเอาแต่สั่งไปตั้งขาเขาอ่ะแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยนะแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยนะเอาแต่สั่งไปตั้งขาเขาไอ้ขาออกที่บรรทุกหินออกมาเนี่ยแม่งเสือกว่าไปตั้งนึกภาพออกป่ะครับความชิบหายจึงเกิดขึ้นแก่คนหนองบัวลำภูเรื่องบรรทุกน้ำหนักเกินบรรทุกหินเนี่ยมันเกินอยู่แล้วเมื่อนี้ได้มีโอกาสเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องสิบุญเรื่องให้พี่น้องหนองบัวลำภูให้พี่น้องของนุ่นสังให้พี่น้องของอำเภอเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเกิดขนหินผ่านอำเภอเมืองขนหินผ่านนุ่นสังขนหินผ่านสิบุญเรื่องสามอำเภอหลักๆอ่ะผ่านทั้งหน้ากลางมาทั้งนั้นแหละแม่โคตรปัญญาอ่อนเอาแต่สร้างไปตั้งขาเขาเอาแต่สร้างไปตั้งขาเขาต้องการยังครับต้องการจับลดอ้อยปีนึงเขามีอยู่ฤดูการเดียวรถอ้อยเนี่ยปีนึงเป็นรถของภาคการเกษตรปีนึงมีอยู่ฤดูการเดียวเอาแต่สั่งไปจับรถอ้อยแต่ว่าไอ้รถหินเนี่ยที่แม่งบรรทุกทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนนี่แม่งเสือกว่าเอาไปตั้งขาออกเพื่อสิจับพวกเขามีโคตรปัญญาอ่อนน่ะ